หูหยินน้อยเสบียงทั้งหมดตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหักลบเสบียงที่เสียหายเพราะฝนสาดทั้งหมดก็ 250,000 ตันยังขาดอีก 50,000 คำสั่งเคร่งครัดขาดตันเดียวก็ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นกองทัพโยโจยังยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อให้แผ่นดินสงบพวกเขาจะหิวไม่ได้แต่ว่าทุกที่ที่มีเสบียงตุนเราก็ไปมาทั่วแล้วใช่แล้วใช่แล้วยังขาดอีกที่หูหยินน้อยไปหยางโจไม่ได้นะเจ้าค่ะใช่แล้วหูหยินน้อยไปหยางโจไม่ได้นะทุกท่านการระดมเสบียงนี้หากไม่ได้พวกท่านเสบียง 250,000 ตันข้าคงรวบรวมไม่ได้วี่หรูขอบคุณทุกท่านมากเอ๊ะโอ้ยิ้มน้อยพูดอะไรของท่านชายชราอย่างเราวันๆก็เอาแต่รอที่จะได้ทำการค้ากับผู้หญิงน้อยใช่แล้วนายหญิงน้อยตอนนี้ข้ารบกวนทุกท่านอีกเรื่องนึงเอาเสบียงชุดสุดท้ายของเมืองเหยียนไปส่งที่โยโจก่อนแล้วท่านล่ะหยางโจข้าต้องไปหูหยินน้อยไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกข้าไม่ได้ด่วนตัดสินใจหยางโจอันตรายไม่ใช่แค่เพราะหวังสั้นเฉียนอำมหิตแต่ยังเพราะเบื้องหลังเขาคือลู่จื่อซางแต่ข่าวที่ข้าได้รับมาหลังหวังสั้นเฉียนยึดครองหยางโจก็ไม่ลงรอยกับลู่จื่อซางตอนนี้ลู่จื่อซางไม่ได้อยู่หยางโจมีแค่หวังสั้นเฉียนไม่ต้องกลัวหรอกจูนแม่ทัพใหญ่มณฑลกู้หูหยินการระดมเสบียงให้กับกองทัพต้องทำหนังสือสัญญาเจ้ายินยอมไหมข้าน้อยยินยอมกู้หูหยินคำสั่งกองทัพเคร่งครัดหากถึงเวลายังระดมเสบียง 300,000 ตันไม่ได้ทั้งตระกูลกู้จะต้องรับผิดชอบข้อดีข้อเสียเจ้าคงคิดดีแล้วใช่ไหมข้าน้อยคิดดีแล้วนายอำเภอกู้ระหว่างที่นางไประดมเสบียงเจ้าก็อยู่ที่ว่างตูคอยช่วยเจ้าเมืองน้อยไม่ให้ขาดตกบกพร่องข้าน้อยรับคำสั่งดีทหารทุกนายกลับค่ายไปเก็บของเตรียมเดินทางเช้าพรุ่งนี้ตามข้ากับแม่ทัพโจไปออกศึกพี่ใหญ่รีบกลับมานะอยู่บ้านก็ดูแลท่านแม่ข้ากับตัวเองด้วยถึงว่าหลงจะปิดชั่วคราวแต่ก็ต้องไปคอยปัดกวาดเช็ดถูบ่อยๆนะเจ้าค่ะวางใจเถอะพี่ใหญ่เจ้าขยันที่สุดแล้วข้าวางใจเอาเถอะกลับไปเถอะจิ๋วซื้อพาพวกอี้เจ้ากลับไปเถอะขอส่งอีกหนึ่งหลีนะแล้วข้าจะกลับไป พี่เขยตอนอยู่ประตูเมืองก็พูดเงี้ยตอนนี้อยู่นอกว่างตูสิบหลีแล้วเดี๋ยวก็คงถึงอำเภอจี้แล้วเจ้านี่พูดมากจริงๆอยากไปไหมถ้าไม่อยากก็กลับไปเลี้ยงมาข้าเป็นผู้คุ้มคันที่พี่ใหญ่แต่งตั้งท่านจะไม่ยอมได้ยังไงอีกอย่างนะทุกคนก็รู้ทั้งนั้นแล้วว่านางคุมตระกูลกู้ไม่ใช่ท่านไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิข้าก็ไม่ได้อยากเจ้าเกี่ยวอะไรด้วยจิ๋วซือกลับไปเถอะถ้าคิดถึงข้าก็เขียนจดหมายมาตกลงกลับไปเถอะท่านแม่ท่านแม่
ข้านึกว่าจะไม่ได้พบท่านอีกแล้วท่านแม่ข้านึกว่าจะไม่ได้พบท่านอีกแล้วท่านแม่ท่านแม่พี่ใหญ่ตอนนี้ตันละหนึ่งตำนึงแล้วหุยน้อยเงินเราพอซื้อเสบียง 50,000 ตันแล้วพวกเราถลกหนังพ่อค้าหยางโจที่ชอบกักตุนสินค้าไว้ก่งราคาจนเจ็บถึงกระดูกดำจากนี้หยางโจจะสงบขึ้นไม่ก่อปัญหาให้โยโจอีกใช่แล้วพอเรารีบขายแล้วก็รีบไปเถอะเกิดลู่จือซางรู้เรื่องที่เราปั่นราคาแล้วมาจับเราแล้วก็ได้เป็นเรื่องแน่ราคาตอนนี้เราพอซื้อได้แล้วแต่ชาวหยางโจยังซื้อไม่ไหวรออีก3วันได้คนผ่านไปผ่านมาตั้งเยอะแต่ไม่ซื้อเฮ้ยทำไงดีนี่คุณชายซื้อข้าวหน่อยไหมเฮ้ยนี่แม่นางซื้อข้าวสักตันไหมหนึ่งตำลึงหนึ่งตันฮะเฮ้ยเฮ้ยจนป่านนี้ยังขายไม่ได้สักตันนึงหรือว่าเฮ้ยลดราคาเถอะ600 อีแปด 1ตันตันละ600 อีแปดแล้วตันละ600 อีแปดตันละ600 อีแปดเรียบกันแล้วเร็วตั้ง600อีแปดสเบียงลดราคาแล้วคืนนี้กินข้าวฟ่างดีไหมจ๊ะดีมากเลยข้าจะกินสามได้แม่จะพาไปซื้อนะได้แล้วไปก่อนเลยอยากมาแล้วขายยังไงเนี่ยขายได้ขายได้ขายด้วยขายด้วยขายด้วยข้าจะซื้อให้ดีข้าแก่นะดีขายข้าวจะมาไปจ้ะเป็นคนอย่างยิ่งใจนะด้วยไปซื้อเสบียงน้อมรับคำสั่งผู้หญิงน้อยแล้วข้าล่ะเจ้าไปร้านเงินซานจี้เอาเงินที่เราฝากไว้ออกมาให้หมดเจ้าค่ะติเท้าดื่มเช่นนี้น่าเบื่อเกินไปข้าน้อยมีวิธีที่น่าสนุกวิธีอะไรปิดตาของท่านแล้วข้าป้อนให้หรือยังทหารทหารช่วยด้วยNo!